การเลือกตั้งในประเทศที่เป็นระบบลูกผสมเนี่ยมันมีขึ้นมามันมีอยู่ในฐานะอะไรครับอาจารย์นี้ในความเห็นของผมครับอาจารย์คือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระบบการปกครองแบบลูกผสมเนี่ยมีเหมือนกันก็คือมี2เรื่องที่เหมือนกันก็คืออย่างแรกมีพื้นที่สงวนที่เป็นพื้นที่ปิดเอาไว้ให้กับคนบางกลุ่มชนชั้นบางชนชั้นครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เหมือนกันก็คือการเลือกตั้งคือทุกประเทศที่มีระบบการปกครองลูกผสมเนี่ยมีการเลือกตั้งหมดความฟรีความแฟร์ก็อยู่คนละระดับกันเราก็เห็นการชนะถล่มทลายของขั้วปกตาธารปันในการเลือกตั้งมาเลเซียเราเห็นความพยายามในการที่จะหาตัวจะเชฟฟิกตัวผู้ชนะในการเลือกตั้งกัมพูชาครั้งที่แล้วที่ก็ยุบพรรค CNRP ไปปิดสื่อเสรีไปแล้วก็เห็นการเลือกตั้งในไทยนะครับครั้งที่ผ่านมาเมื่อ24มีนาคมก็มีความพยายามในการที่จะตรวจตาแล้วก็ข่มขู่คุกคามผู้สมัครที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคสช.ทีนี้เนี่ยคำถามที่ผมอยากจะชวนแลกเปลี่ยนก็คือการเลือกตั้งในประเทศที่เป็นระบบลูกผสมเนี่ยมันมีขึ้นมามันมีอยู่ในฐานะอะไรครับอาจารย์ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยแต่มันอาจจะไม่พอเพียงใช่ไหมครับเพราะมันจะต้องมีเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนการหมุนเวียนรัฐบาลชนชั้นนำอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีการผูกขาดโดยเจ้าใดเจ้าหนึ่งโดยยาวนานเกินไปอันนี้คือมุมของเรื่องของ democratization นะครับผ่านการเลือกตั้งแต่ในมุมของเผด็จการเนี่ยการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหรือปัจจัยจำเป็นเหมือนกันนะต่อการต่ออายุเผด็จการหรือให้เผด็จการเนี่ยจำแรงแปลงรูปอยู่ในข้าประชาธิปไตยมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเผด็จการก็คิดแล้วว่าการที่เขาจะเข้าสู่อำนาจหรือต่ออายุสืบทอดอำนาจเนี่ยการเลือกตั้งก็ถูกดึงมาใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้กำลังประหัตประหารทางการเมืองนะแต่ว่ามันก็จะช่วยนะครับในการลดทอนภาพลักษณ์ของเผด็จการแบบเปลือยเปล่าเนี่ยให้มันมีเสื้อคลุมแบบประชาธิปไตยนะดูละเอียดดูละมุนละม่อมมากขึ้นอะไรทำนองเนี้ยคราวนี้สิ่งที่น่าขบคิดก็คือว่าในการเลือกตั้งเนี่ยโอเคคุณภาพมันก็อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของไฮบริดเนี่ยมักเป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลหรือชนชั้นนำที่ผูกขาดอำนาจอยู่เมื่อเขาจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะคุมทรัพยากรทางการเมืองที่ได้เปรียบฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นคู่แข่งเนี่ยอาจจะแข่งโดยไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อสักเท่าไหร่เพราะว่าทรัพยากรการผูกขาดสื่อการระดมทุนการระดมเครื่องไม้เครื่องมือภายในรัฐเนี่ยมันจะทำให้ตัวฝั่งรัฐบาลเนี่ยได้เปรียบและมักจะชนะการเลือกตั้งอยู่ล่ำไปเราก็จะเห็นการขึ้นสู่อำนาจของสมเด็จฮุนเซนฮุนเซนก็จะใช้การเลือกตั้งอย่างเดียวในการก้าวเข้าสู่อำนาจนะครับจนเนี่ย30หรือมากกว่า30ปีแล้วเขาก็ยังอยู่ในอำนาจได้อย่างมั่นคงเพราะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเผด็จการประชาธิปไตยหรือระบอบลูกผสมในกัมพูชาด้วยเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีระดับของมันนะครับเราจะเห็นว่าเลือกตั้งแต่ละทีเนี่ยรัฐบาลชนะทุกครั้งในเคสของสิงคโปร์ในเคสของกัมพูชาโดยฝ่ายค้านแทบไม่มีความหมายเลยฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทำอะไรไม่ได้คือง่อยเปรี้ยเพราะว่าถูกผูกขาดทรัพยากรโดยรัฐโดยรัฐบาลแต่กรณีของมาเลเซียเนี่ยแตกต่างเราอาจจะเรียกว่ามาเลเซียเนี่ยมีลักษณะเป็นเผด็จการที่จัดให้มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยแล้วมีบรรยากาศของการแข่งขันที่เด่นชัดโดยเปรียบเทียบเมื่อไปเทียบกับสิงคโปร์หรือกัมพูชานะครับเพราะว่าใน2ประเทศหลังๆเนี่ยเลือกทีไรเนี่ยพรรครัฐบาลชนะทุกทีถือว่าเป็นเผด็จการเลือกตั้งแบบครอบงำแต่ของมาเลเซียเนี่ยคอมเพทิทีฟความแข่งขันเนี่ยมันมากขึ้นเพราะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยแม้ว่าพรรคอัมโนจะชนะแต่ในบางรอบเนี่ยเราจะเห็นฝ่ายค้านเนี่ยคะแนนตีขึ้นมาสูสีเลยทีเดียวนะเหมือนกับว่าแข่งขันกันเนี่ยโอเคแม้ว่ารัฐบาลจะได้เปรียบแต่ว่าไม่ใช่ว่าทิ้งห่างคู่แข่งซะเกินไปนะครับประชาชนที่ชื่นชอบฝ่ายค้านก็มีพื้นที่ในการแสดงออกมาแล้วเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ฝ่ายค้านก็มีคะแนนไล่บี้รัฐบาลพอประมาณเลยทีเดียวจนกระทั่งมันอยู่ในช่วงปีที่แล้วใช่ไหมครับที่ปกตันฮารปันสามารถคว่ำอัมโนได้ตรงนี้ก็ทำให้แม้ว่ามาเลเซียจะเป็นระบอบรูปผสมมากขึ้นแต่พลังหรืออิเลเมนต์ของประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังมีสูงกว่า
โดยเปรียบเทียบกับสิงคโปร์หรือกัมพูชาอย่างเงี้ยนะครับผมสนใจเคสหนึ่งครับอาจารย์ก็คือประเทศพม่าเนี่ยครับคือแต่เดิมเนี่ยเป็นประเทศที่มีระดับของความเป็นอำนาจนิยมสูงจนถึงวันหนึ่งมีการเปิดการเลือกตั้งแล้วก็ทีนี้มันแลนด์สไลด์พลิกไปเลยจนพรรค NLD เนี่ยได้เป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาลทีนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับเพราะว่าเหมือนคู่แข่งทางการเมืองมันไม่ใช่พรรคการเมืองด้วยกันนะครับมันมีปีกทหารด้วยแล้วก็มีพรรคฝั่งพลเรือนด้วยมันมีปัจจัยอะไรที่จะต้องคิดถึงแล้วก็วิเคราะห์ในกรณีนี้ไหมครับคือต้องย้อนไปดูผู้ร่างรัฐธรรมนูญเมียนมานะครับเขามองว่านางองซานซูจีเนี่ยเป็นภัยคุกคามสำคัญเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนประชาธิปไตยจากบนลงล่างเนี่ยคือกดปุ่มเปลี่ยนโดยชนชั้นนำทหารให้มันเปลี่ยนแบบมีให้กองทัพมีบทบาทนะครับแล้วก็สกัดองซานซูจีไม่ให้มันมีอำนาจเขาก็เขียนไว้ในมาตรา 59F ใช่ไหมครับว่าห้ามบุคคลที่มีสามีหรือบุตรหลานเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเถลิงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะบล็อกการขึ้นมาของคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับระบอบลูกผสมที่เขาเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมานะครับแล้วมันก็เป็นจริงในระยะ5ปีแรกๆเพราะว่าการเลือกตั้งในปี2010เนี่ย NLD ไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งก็มีแค่พรรค USDP ซึ่งเป็นพรรคที่สืบสิทธิ์หลายอย่างมาจากกลุ่มอำนาจทหารนะครับแล้วสุดท้ายก็ทำให้เต็งเซ็งเนี่ยฟอร์มรัฐบาลได้ก็เป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่สักทีเดียวนะครับเพราะว่า NLD ก็ไม่ได้ลงสมัครเป็นคู่แข่งแต่ว่าพอการเลือกตั้งเมื่อปลายปี2015เนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาที่นักร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี2008ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ย NLD ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายทั้งที่ USDP บริหารประเทศมีผลงานชิ้นงามหลายชิ้นนะครับแล้วเต็งเสียงก็มั่นใจเหมือนกันว่าจะรักษาแชมป์ได้อะแต่ว่าพอลงสมัครจริงๆประชาชนเทให้ NLD นะครับเต็งเสียงพ่ายแพ้ USDP พ่ายสุดท้ายก็ทรานสเฟอร์อำนาจให้ NLD นะครับแต่ว่าพอ NLD ขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาละครับโดนกับดักแบบไฮบริดใช่ไหมครับมีการเลือกตั้งแล้วระบบเลือกตั้งเนี่ยมันดันไปทำให้NLD เนี่ยมีความได้เปรียบเพราะว่าเป็น the winner takes all หมายถึงว่าผู้ชนะกินรวบทั้งหมดอะ NLD ชนะในหลายๆเขตบางครั้งมีคะแนนเหนือคู่แข่งสักเล็กน้อยปรากฏว่าก็ได้ที่นั่งไปครองเลยในสภาขณะที่พรรคคู่แข่งไม่ได้นะครับระบบเลือกตั้งมันเอื้อให้ NLD เนี่ยได้ครองเสียงข้างมากในสภาแต่แล้วก็ต้องมาเจอกับดักสุดท้ายใช่ไหมที่กลุ่มอำนาจนิยมได้วางเอาไว้กลุ่มกองทัพวางไว้ก็คือไม่ให้ซูจีขึ้นเป็นประธานาธิบดีนะครับปรากฏว่าแรกๆเหมือนว่ามันน่าจะบล็อกได้นะแต่สุดท้ายแล้ว NLD ไปคิดสูตรทางการเมืองสูตรหนึ่งที่ฝั่งนักร่างรัฐธรรมนูญก็คาดไม่ถึงอ่ะนั่นก็คือการคิดค้นชงประเด็นคลอดตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐให้กับองซานซูจีในลักษณะที่ตำแหน่งเนี้ยทำให้มนตรีแห่งรัฐมีอำนาจเชื่อมโยงกันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารตอบโจทย์สิ่งที่ซูจีพูดในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งว่าแม้ว่าจะเป็นประธานาธิบดีไม่ได้ก็ขอให้อยู่เหนือประธานาธิบดีนะครับก็ชงสูตรนี้ในสภาปรากฏว่ามันก็เล็ดรอดมาตรา 59F ในรัฐธรรมนูญที่กองทัพเคยวางเอาไว้นะครับก็ทำให้ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่ผ่านการแบ่งอำนาจถัวเฉลี่ยกันแบบระเมียดละไมนะครับเพราะว่ากลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มก็บอกว่าอยากให้มีระบบเลือกตั้งใหม่ในลักษณะที่พรรคการเมืองที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งแต่ก็สามารถได้ที่นั่งในสภาตามสัดส่วนมากกว่าระบบเดิมนะครับที่คนที่แพ้นิดหน่อยก็ถูกตีตกไม่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งในสภาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าการออกแบบสถาบันการเมืองอะไรต่างๆที่ทำให้บางพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างน้อยในสภาเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันก็มองว่าNLD ก็มีลักษณะเป็นเผด็จการในรัฐสภาอันนี้ก็เป็นไฮบริดแต่เป็นไฮบริดที่เอียงมาทางประชาธิปไตยนะครับมากกว่าไฮบริดที่เคยเป็นมาในพัฒนาการการเมืองพม่าหนังการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่2011นะครับเวลาเราพูดถึงพื้นที่สงวนที่เหมือนจะเอาไว้เข้าถึงได้สำหรับคนบางกลุ่มชนชั้นบางชนชั้นเนี่ยคือถ้ามองแบบคนตัวเล็กๆแบบผมเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวเพราะว่าในแง่นึงเราก็อยู่ในพื้นที่ที่มันมีความเปิดมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ระดับนึงเหมือนกันพอมันมองเข้าไปอย่างเงี้ยมันกับ
มันก็ดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวสำหรับการเข้าถึงได้เฉพาะคนบางกลุ่มดังนั้นผมจะขอชวนอาจารย์แลกเปลี่ยนว่าพื้นที่สงวนตัวนี้คืออาจารย์จะอธิบายการคงอยู่ของมันว่ายังไงครับมันแล้วก็ความแข็งตัวของมันเนี่ยครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้มากน้อยขนาดไหนผมจะพูดถึงพื้นที่สงวนเฉพาะในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพลเรือนแล้วกันซึ่งเป็นแนวมองที่สำคัญแนวหนึ่งในการวิเคราะห์การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยอูเรลโครซองนักรัฐศาสตร์เยอรมันจากมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กนะครับได้ศึกษาความสัมพันธ์ทหารพลเรือนในอุตสาคเนแล้วก็สร้างชุดจำแนกประเภทหรือว่าปริมณฑลต่างๆเนี่ยออกเป็น5ส่วนว่าใน5ปริมณฑลเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่เราสามารถดูได้ว่าแบบไหนทหารหรือพลเรือนจะมีอิทธิพลมากกว่ากันซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยและใน5ห้องหรือ5ปริมณฑลเนี่ยก็อาจจะเรียกเป็นศัพท์เทคนิคได้ว่าเป็นพื้นที่สงวนนะครับในลักษณะที่ว่าถ้ากองทัพมีพลังสูงกว่าพลเรือนในแต่ละห้องอย่างเงี้ยซึ่งเป็นก็ถือว่ากองทัพเนี่ยมีมาวินในพื้นที่สงวนก็เป็นกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์ที่พลเรือนไม่สามารถแตะได้5ห้อง5ปริมณฑลมีอะไรบ้าง1ก็คือเรื่องการกะเกณฑ์ผู้นำนะครับกลุ่มชนชั้นนำให้เข้าไปนั่งในแผนบริหารประเทศหรือในแผนนิติบัญญัติถ้าเผื่อว่ามันมีสัดส่วนของกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งมากกว่ากองทัพก็นั่นหมายถึงว่าพื้นที่สงวนตอนเนี้ยห้องเนี้ยกองทัพก็ถูกพลเรือนเนี่ยจอกแทรกแซงมีอิทธิพลสูงกว่านะครับแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้เจาะเข้ามาไกลขนาดนั้นน่ะนะครับแต่ว่าอันนี้คือพูดกันในเรื่องของการกะเกณฑ์ชนชั้นนำหรือรีครูทเข้าไปอยู่ในโครงสร้างรัฐนะครับสองก็คือเรื่องนโยบายสาธารณะในบางประเทศนี่ที่เป็นรัฐเสนาธิปัตย์น่ะที่กองทัพครองความเป็นใหญ่แล้วเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเนี่ยไอการกำหนดนโยบายสาธารณะมหาดไทยกลาโหมต่างประเทศเนี่ยเขามักจะสงวนให้กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มของกองทัพนะครับแต่ว่านโยบายอื่นๆนะเช่นนโยบายสังคมศึกษาธิการอย่างเงี้ยบางรัฐเขาอาจจะปล่อยให้พลเรือนเข้ามามากขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพลเรือนจะถือหมดทุกเรื่องในนโยบายสาธารณะนะครับเพราะนั้นมันต้องมีบางกระทรวงมีบางนโยบายที่ต้องสงวนไว้ให้กับกองทัพด้วยนะครับนี่คือเรื่องของ public policy เรื่องที่3ก็คือการจัดการความมั่นคงภายในตำรวจควรมีบทบาทอำนาจมากกว่ากองทัพนะครับมันถึงจะบ่งบอกถึงความเหนือกว่าของพลเรือนแต่ในบางรัฐเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นกองทัพจะเหนือกว่าแล้วถ้ากองทัพเข้ามาจัดระเบียบจัดการกับม็อบการประท้วงการก่อการร้ายมากๆนะครับมีสมรรถนะมากกว่าตำรวจมากๆเนี่ยโอกาสที่กองทัพจะครองความเป็นใหญ่มันก็มีนะครับอีก2ห้องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องภายในกองทัพจริงๆนะนั่นก็คือเรื่องของนโยบายป้องกันประเทศพลเรือนไม่ควรเข้ามายุ่งเป็นเรื่องของกองทัพอย่างเดียวในการวางแผนยุทธศาสตร์วางแผนกลาโหมวางแผนป้องกันประเทศส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือการจัดองค์กรทหารการเกณฑ์ทหารนะครับจำนวนของนายพลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่กองทัพตัดสินใจได้เองพลเรือนไม่ควรจะเข้ามายุ่งนะคราวนี้ในรัฐที่เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยแต่อยู่ในคาบไฮบริดเนี่ยไอ้ทั้ง5ห้องเนี้ยมันก็จะมีไม่ใช่น้อยอ่ะที่กองทัพไม่ปล่อยให้พลเรือนเข้ามายึดครองเต็มรูปซะทีเดียวบางครั้งมันอาจจะปล่อยได้ในห้อง1ห้อง2ห้อง3อ่ะนะครับผมหมายถึงว่าการรีครูทชนชั้นนำเข้าไปนั่งในกระทรวงการกำหนดนโยบายสาธารณะอาจจะให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดูเต็มที่ได้ก็มีเหมือนกันแต่ห้องหลังๆเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องภายในกองทัพใช่มั้ยครับเช่นการจัดองค์กร อัตรานายพลเรื่องเกณฑ์ทหารเรื่องนโยบายกลาโหมนโยบายป้องกันประเทศการจัดระบบกองทัพภาคต่างๆเนี่ยพลเรือนห้ามเข้าแทรกแซงนี่จึงเป็นพื้นที่สงวนนะครับแต่ว่าในบางกรณีเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยเวลาช่วงเนี้ยเราเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยโดยเฉพาะจากรัฐบาลคสช.นะครับกองทัพก็จะมองว่ามันจะมีพื้นที่สงวนบางห้องนะครับเช่นเรื่องที่กองทัพควรจะทำเองนะแต่ว่าเราเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มฝ่ายค้านที่ทิ่มแทงเจาะลึกเข้ามาในพื้นที่สงวนนะครับก็ทำให้กองทัพเนี่ยไม่สบายใจและจำเป็นต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ก็เห็นได้ชัดถึงท่าทีของผบ.ทบ.อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีปริมณฑลของความสัมพันธ์ทหารพลเรือนมันจะมีบางห้องที่กองทัพถือว่าเป็นพื้นที่สงวนจริงๆนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มตรงข้ามเนี่ยเจาะเข้ามาหรือรุกเข้ามาแบบฉับพลันมันก็จะเกิดอาการโต้กลับนะครับแต่ว่าบางประเทศเนี่ยหลายๆห้องเนี่ยสามารถผ่อนคลายได้ผ่อนคลายได้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงอย่างกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับ
เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยใหม่ๆเนี่ยมันก็บางห้องก็ไม่ปล่อยให้พลเรือนแทรกมากแต่สุดท้ายหลังๆนี่ทหารถอยกลับเข้ากรมกองนะครับไปเกือบจะทุกห้องเลยแต่ว่ามันก็ยังมีกองทัพยังมีพื้นที่ยืนอยู่บ้างบางประเด็นนะครับจากทั้ง5ห้องเนี้ยดีกรีของความเป็นลูกผสมที่อยู่ในประเทศเนี่ยมันก็ส่งผลกับชีวิตประชาชนมากน้อยต่างกันผมเคยคุยกับศิลปินชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเขาเคยไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงออกเรื่องการเมืองไงครับผมที่สปีกเกอร์คอร์เนอร์ที่เป็นพื้นที่ในสิงคโปร์ที่เขาที่ทางการเขาอนุญาตให้ไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาไม่อนุญาตทำกิจกรรมการเมืองหรอกแต่ว่าเขาก็ไปทำแล้วต่อมาเขาถูกจับกลุ่มทีนี้มันก็เลยทีนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเคสสิงคโปร์ที่เขามีความเจริญทางโครงสร้างแล้วก็ของเมืองไทยก็อย่างที่เห็นก็คือมีการคุกคามนักกิจกรรมคุกคามประชาชนไปติดตามถึงบ้านเรียกเข้าไปปรับทัศนคติอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่หลังเลือกตั้งมาก็ยังเห็นอยู่อย่างอาเซียนสมิธครั้งแรกในเมืองไทยที่มิถุนายนแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็มีข่าวของการติดตามนักกิจกรรมไปเฝ้าบ้านเขามั่งไปพาเขาออกจากบ้านมาแล้วก็พอทำทีเหมือนว่าจะพาไปที่สถานที่ชุมนุมแต่ว่าพอถึงเวลาก็ปุ๊บเลี้ยวเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันทีนี้ผมก็จะชวนแลกเปลี่ยนว่าการอยู่ในระบอบอย่างเงี้ยโครงสร้างต่างๆที่มันมีเอลิเมนต์ของความเป็นเผด็จการเนี่ยมันมีผลกระทบกับสำนึกทางการเมืองของประชาชนในประเทศยังไงบ้างครับอาจารย์ครับมันก็ดูได้หลายแบบนะหนึ่งก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยถ้าในระบอบลูกผสมเนี่ยเมื่อเทียบกับเผด็จการเนี่ยมันก็ผ่อนคลายกว่าประชาชนมีเสรีภาพมากกว่าซึ่งมันจะแตกต่างกับบรรยากาศที่ไปอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการแบบเต็มที่นะซึ่งเผด็จการก็จะกำจัดสิทธิทางการเมืองของประชาชนและในบางประเทศเนี่ยที่เป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะก็จะมีแม้กระทั่งการเผยแผ่อุดมการณ์รัฐการโฆษณาชวนเชื่อครอบเข้าไปในชีวิตประจำวันของประชาชนแทบจะทุกมิติเลยทีเดียวอะนะครับแต่ว่าระบบไฮบริดเนี่ยมันคลายนะครับมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้มีเสรีภาพนะครับของประชาชนของปัญเจกบุคคลเนี่ยสูงลิ่วมากเท่ากับรัฐที่เป็นประชาธิปไตยอันนี้คือหนึ่งข้อที่น่าพิจารณานะครับสองก็คือในแง่วัฒนธรรมการเมืองของประชาชนเนี่ยถ้าเราไปอย่างผมจะยกงานชิ้นคลาสสิกแล้วกันนะครับของอัลมอนด์กับเวอร์บ้าเนี่ยเรื่องของ Civic Culture เนี่ยเขาก็แบ่งประเภทวัฒนธรรมการเมืองนะครับออกเป็นส่วนๆผมยกตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นวัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้าก็คือว่าประชาชนเนี่ยติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่บ้างแต่ไม่กระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะออกมาเปลี่ยนการเมืองอย่างเงี้ยนะครับกับอีกประเภทนึงคือวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมคือประชาชนทั้งติดตามข่าวสารของบ้านเมืองแล้วก็กระฉับกระเฉงออกมาทำกิจกรรมทางการเมืองหรือว่าพยายามจะทำให้ประชาชนมีบทบาทเข้าไปร่วมกำหนดนโยบายเรื่องร่วมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมากขึ้นดังนั้นถ้าเอาวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะเอื้อนะต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้มากกว่าแบบแรกนะครับที่ผมยกขึ้นมาและไอ้แบบเนี้ยที่เรียกว่าแบบไร้ฟ้าเนี่ยมันก็จะเหมาะกับระบอบแบบเผด็จการหรือแม้กระทั่งระบอบเผด็จการผสมประชาธิปไตยนะครับมันก็รับได้กับวัฒนธรรมตัวเนี้ยกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของวิถีการเปลี่ยนผ่านหมายถึงว่ารัฐไฮบริดรัฐลูกผสมไม่ใช่น้อยเนี่ยมันก็จะกวัดแกว่งไปมาอยู่ระหว่างเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยไปสู่เผด็จการก็จะมีบางรัฐที่มันมีเสถียรภาพแต่บางรัฐอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเป็นธรรมดาของการเปลี่ยนผ่านอันนี้ประชาชนที่อยู่ภายใต้วิถีการเปลี่ยนแบบนี้มีบางสิ่งที่ไม่แน่นอนมีของเก่าต้องมาอยู่กับของใหม่มีอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์กับอนุรักษ์นิยมต้องมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งเป็นธรรมดาบางครั้งอีกฝ่ายนึงเล่นแรงเกินไปอีกฝ่ายนึงก็โต้กลับขนานใหญ่ประชาชนก็อาจจะรู้สึกไม่มั่นคงในลักษณะที่ว่าเอ๊ะเราจะเป็นประชาธิปไตยได้ไหมหรือเราจะถอยกลับไปสู่เผด็จการนะครับเพราะว่ามันมีการตีโต้ของอีกกลุ่มอำนาจหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะทำยังไงนะครับประชาชนก็มีความรู้สึกอาจจะคับข้องใจหรืออาจจะมีสุขความรู้สึกตึงเครียดบ้างแต่ว่าพอวิวัฒนาการมันผ่านไปแต่ละกลุ่มอาจจะเจรจารอมชอมกันได้ในบางเรื่องเป็นเปราะๆบางสถานการณ์มันก็กระตุ้นให้ประชาชนอาจจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับรู้สึกมั่นคงขึ้นแต่สักพักนึงก็อาจจะมีบางเรื่องที่แต่ละฝ่ายขัดแย้งกันแล้วประชาชนอาจจะมองว่าเออนะมันจะถอยไปสู่ประชาธิปไตยถอยไปสู่เผด็จการมากขึ้นจนบางกลุ่มไม่พอใจหรือเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยแล้วทลายโครงสร้างเก่าแบบถอนรากถอนโครงซึ่งอีกกลุ่มก็ไม่พอใจอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมันก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้ที่เราจะเห็นกันนะ
ที่ถ้ามองไปข้างหน้าในมุมของการเปลี่ยนผ่านนะครับคือมันก็มีทั้งความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนผ่านแล้วก็เปลี่ยนไม่ผ่านใช่ไหมครับทีนี้น่าในทางหลักการเนี่ยครับอาจารย์สังคมหรือภาคประชาชนเนี่ยควรจะถึงพร้อมควรจะมีพูดแบบศาสนานะครับควรจะมีเนื้อนาบุญแบบไหนที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยมันไปถึงจริงๆผมมองว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีระยะของมันแบ่งหยาบๆก็คือมีการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยนะแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่สามารถทำให้ประชาธิปไตยตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นได้บางประเทศในเซาท์อีสเอเชียเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยมาไกลแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ทำให้เกิด democratic consolidation ได้นะครับประเทศไทยก็เป็นตัวอย่างสำคัญว่าเปลี่ยนมาหลายยกหลายรอบเหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถนำไปสู่การทำประชาธิปไตยให้เป็นปึกแผ่นได้แล้วคุณภาพประชาธิปไตยของเราบางทีก็ต่ำโดยเปรียบเทียบเมื่อไป compare กับฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียนะครับแต่ว่าถ้าแบ่งให้มันเจาะลึกละเอียดขึ้นอีกหน่อยเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็นประชาธิปไตยขั้นตั้งไข่แรกเริ่มนะพวกนี้จะมีองค์ประกอบสำคัญอย่างเช่นมีรัฐธรรมนูญกับมีการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งอาจจะบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงก็อาจจะมีคำถามมีข้อสงสัยอยู่นะครับในตัวมันเองแต่ว่าก็จะมี2องค์ประกอบเนี้ยกับอีกขั้นนึงก็ครับก็คือประชาธิปไตยที่มันอย่างลากลึกมากขึ้นนะครับอย่างลากลึกมากขึ้นก็มี2องค์ประกอบเหมือนที่ขั้นแรกมีแต่อาจจะมีองค์ประกอบเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นรัฐบาลเองก็ควรจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมตรวจสอบแบบระเมียดระไมนะครับในการจัดทำนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือสิทธิเสรีภาพของพลเมืองเนี่ยได้รับการประกันและส่งเสริมนะซึ่งถ้ามี2องค์ประกอบเนี่ยมันก็จะเหนือกว่าขั้นแรกซึ่งเป็นระยะตั้งไขเท่านั้นแต่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือประชาธิปไตยถูกทำให้มีวุฒิภาวะคือเทียบกับอายุคนเนี่ยประชาธิปไตยไม่ใช่เด็กแล้วนะไม่ใช่วัยรุ่นนะประชาธิปไตยเป็นผู้ใหญ่นะครับโตเต็มวัยมีวุฒิภาวะเต็มที่มันก็ต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดเลยที่ทั้ง2ขั้นนั้นน่ะมีแต่เพิ่มอีกตัวนึงนั่นก็คือการที่ประชาธิปไตยเนี่ยถูกทำให้เป็นค่านิยมหลักของสังคมซึมซาบเข้าไปในจิตวิญญาณหรือระบบความคิดของผู้คนทั่วไปประชาธิปไตยต้องไม่ถูกตั้งคำถามหมายถึงว่าไม่ต้องมาบอกว่าแบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยควรจะมีอยู่หรือว่าเราจะถามหาระบอบอื่นที่ตรงข้ามประชาธิปไตยจะเหมาะสมกว่าไหมนะครับมันไม่ควรจะเกิดสภาวะแบบนี้นะครับสภาวะที่รับได้นะครับแล้วทำให้ประชาธิปไตยโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือระบอบอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือระบอบตรงข้ามประชาธิปไตยต้องไม่ถูกตั้งคำถามไม่ถูกยกมาแข่งกับประชาธิปไตยนะครับคือประชาชนยอมรับเลยกับเดโมคราซีจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้บางประเทศเนี่ยมันไปถึงขั้นประชาธิปไตยแบบเป็นผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะประเทศตะวันตกบางประเทศนะครับมันไปสู่ขั้นนั้นนานแล้วแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราไม่พบว่ามันเดินทางไปสู่ขั้นมีวุฒิภาวะเราพบแต่ขั้น1กับขั้น2เท่านั้นเองนะอย่างในประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศเมียนมาเนี่ยเราพบเห็นว่ามันมีรัฐธรรมนูญมันมีการเลือกตั้งแต่บางครั้งรัฐบาลอาจจะไม่โปร่งใสตรวจสอบยากบางครั้งสิทธิเสรีภาพของพลเมืองมันไม่ได้รับการส่งเสริมเต็มที่มันก็อยู่แค่ขั้น1ขั้นครึ่งไม่ถึงขั้น2เต็มมาเลยทำนองเนี้ยนะส่วนของฟิลิปปินส์นะครับของอินโดนีเซียยกตัวอย่างนะพวกนี้ก็หลักๆ ก็อยู่ในขั้น2แต่ขั้น2ก็มีปัญหาหลายประการแล้วก็เดินไม่ถึงขั้น3อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ารัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหลักๆจะเดินอยู่1 2ไม่มีรัฐไหนที่สามารถเจาะเข้าไปถึงขั้น3ได้เต็มตัวโจทย์สำคัญอยู่ที่ประชาชนและโจทย์สำคัญก็อยู่ที่ว่าในสังคมของประเทศเหล่านี้มีกลไกในการส่งเสริมให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันแผ่ซ่านและประชาชนรับรู้แบบถูกต้องตามสาระของมันได้จริงแค่ไหนและประชาธิปไตยไม่ถูกตั้งคำถามนะครับด้วยการยกคุณค่าของระบอบอื่นๆน่ะที่เป็นขั้วตรงข้ามกับประชาธิปไตยอันนี้แหละครับผมว่าเนี่ยสำคัญครับจากการพูดคุยกับอาจารย์ดุริยภาคนะครับก็อาจารย์ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับทั้งในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีนะครับแล้วก็ตัวอย่างรูปธรรมการมีอยู่สาเหตุของการมีอยู่กลไกที่ค้ำจุนการมีอยู่ของระบบลูกผสมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมซึ่งอนาคตทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศเหล่านี้นะครับซึ่งก็รวมถึงไทยในณวันที่ถ่ายทำด้วยนะครับผมจะเป็นอย่างไรต่อไปล้วนเป็นสิ่งที่
น่าสนใจและติดตามต่อในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อาจารย์เอกพังค์นะครับขอบคุณครับครับ